พ.ศ. 2555คือประมาณ3ปีมาแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาขึ้นสนับสนุนโรงเรียนให้เกิดความพร้อมแล้วให้เกิดความดีผู้บริหารพร้อมที่จะบริหารครูพร้อมที่จะสอนนักเรียนพร้อมที่จะเรียนให้ดีที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือมีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเราก็ได้ทำโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมขึ้นมานะครับที่โรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมเมื่อปี2553ก่อนแล้วแล้วเราได้ถอดบทเรียนจากโรงเรียนนั้นเนี่ยมาให้กับโรงเรียนในโครงการพระเจ้าอยู่หัวทั้ง19โรงผลปรากฏว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยก็ลดลงและพฤติกรรมที่พึงประสงค์นี่ก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ที่เราไม่ได้คิดไม่ได้คาดก็คือผลสอบโอเน็ตของโรงเรียนเนี่ยทั้งโรงเรียนเลยก็ยกขึ้นทั้งแผงนะครับเราใช้คำนั้นได้ไปสอบเข้าในที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้ปัญหามันเกิดอย่างนี้ครับโครงการของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทั้งประเทศเลยก็คงจะมีสักร้อยกว่าโรงเท่านั้นเองแต่เรามีโรงเรียนทั้งหมด 30,000 กว่าโรงนะครับผมจะยกตัวอย่างที่ชัยบาดาลลพบุรีนะเราเลือกโรงเรียนเดียวคือโรงเรียนมัธยมชัยบาดาลนะปรากฏว่าเมื่อทำไปแล้วทุกอย่างมันดีอย่างนี้นะครับโรงเรียนรอบๆเนี่ยเขาก็อยากทำบ้างเมื่อรู้ถึงท่านดร.จิรายุอิสรางคูณวิทยาซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับท่านก็เลยให้จัดตั้งมูลนิธิยุวะเสถียรคุณขึ้นยุวะแปลว่าเยาวชนเสถียรแปลว่าเสถียรหรือมั่นคงคุณก็คือคุณงามความดีมูลนิธินี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้เยาวชนไทยเด็กไทยเนี่ยมั่นคงอยู่ในความดีเราในภายใต้มูลนิธิเนี่ยมี3ศูนย์คือศูนย์โรงเรียนคุณธรรมศูนย์สถานศึกษาพอเพียงแล้วก็ศูนย์จิตวิทยาการศึกษาคราวนี้ผมจะขออนุญาตหยิบส่วนศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวะเสถียรคุณเมื่อปี2555เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับคณะองคมนตรีว่าการที่จะให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเนี่ยเป็นงานที่ยากและยาวต้องเชิญอาสาสมัครเนี่ยมาช่วยเยอะๆในช่วงแรกเนี่ยเราต้องเชิญกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารครูและนักเรียนเนี่ยเข้ามาอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เรามีอยู่เพราะอยากให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเรามาช่วยกันทำดีให้แก่บ้านเมืองเราก็เลยออกแบบว่าควรจะมีอาสาสมัครอีกสัก2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือวิทยากรอาสาถ้าเราได้วิทยากรอาสามากเราก็สามารถจะขยายโรงเรียนไปได้มากกลุ่มที่2คือนิเทศอาสาจะคล้ายๆผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนเราก็จะมาเอาบทเรียนจากทุกแห่งเนี่ยสิ่งที่โรงเรียนต่างๆทำดีเนี่ยโรงเรียนอื่นเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ด้วยเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะครับแล้วก็นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์บ้างผ่านหนังสือบ้างหรือจัดประชุมบ้างนะครับสุดท้ายเรามุ่งไปที่พระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองแล้วก็หวังว่าบ้านเมืองไทยเราเนี่ยจะมีคนดีเต็มแผ่นดินเลยครับพระเจ้าอยู่รับสั่งอย่างนี้ครับขอให้ถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยคนหนึ่งที่จะทำเพื่อบ้านเมืองของตนเองจริงอยู่เราเรียกว่างานอาสาสมัครนะครับแต่เป็นงานอาสาสมัครที่ศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็จะมีผลกระทบมากเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นผมขอวิงวอนพวกเรานะครับให้ถือเป็นหน้าที่ชีวิตเลยไม่ใช่หน้าที่การงานที่จะเข้ามาช่วยกันทำอย่างไรก็ได้ให้โรงเรียนทั่วเมืองไทยเนี่ยสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองขออนุโมทนาในบุญกุศลทุกท่านนะครับผมขออนุญาตจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ